สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนมฝากผู้ปกครองสอนลูกหลานหยุดขอแตร3จ้ากลายเป็นคอนเทนต์ที่หลายคนทำตามกันทั่วโซเชียลเลยล่ะครับสำหรับการที่มีคนไปยืนอยู่ข้างถนนแล้วทำสัญญาณมือเพื่อขอแตรจังหวะ3จ้าจากรถ10ล้อซึ่งก็มีคนทำตามหลายคนเลยล่ะครับกลายเป็นอีกหนึ่งสีสันที่หลายคนเห็นแล้วยิ้มตามกันเลยทีเดียวครับแต่ถ้าใครที่ตามข่าวจะเห็นว่าพักหลังๆมานี้จะมีเรื่องราวที่คนขับรถนั้นออกมาเตือนว่าให้ระวังเพราะว่ามักจะมีเด็กๆออกมาส่งสัญญาณมือจนบางครั้งเด็กๆจะวิ่งขึ้นมาบนถนนซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมากอย่างล่าสุดได้มีผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่า Book Asia ได้ออกมาโพสต์เตือนขอให้ผู้ปกครองนั้นอบรมสั่งสอนลูกหลานให้ดีหยุดสร้างคอนเทนต์แบบนี้ได้แล้วเพราะไม่อย่างนั้นลูกหลานอาจจะได้เป็นเทวดาตัวน้อยได้โดยระบุว่าใครมีลูกหลานฝากดูแลลูกท่านให้ดีด้วยนะครับอย่าเที่ยวปล่อยให้ออกมาทำคอนเทนต์ TikTok ไร้สาระอยู่กลางถนนแบบนี้ระวังลูกของท่านจะได้เป็นเทวดาตัวน้อยกันนะครับจากที่เห็นพอรถ10ล้อวิ่งผ่านไปผ่านมาก็จะรีบวิ่งกรูกันไปที่ข้างถนนเพื่อขอ3ช่า10ล้อก่อความรบกวนบนท้องถนนซึ่งอาจเป็นอันตรายได้ทั้งเด็กคนขับและผู้ใช้ถนนร่วมกันเหตุการณ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องการเสพสื่อและการเลี้ยงดูที่ไม่มีคุณภาพอย่างยิ่งงานนี้ก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยทีเดียวครับซึ่งหลายคนก็เห็นด้วยครับเพราะว่าบางทีการที่อยากจะทำคอนเทนต์หรืออยากจะทักทายกับคนขับรถ10ล้อนั้นอาจรบกวนรถคันอื่นๆและอาจเกิดอุบัติเหตุได้อย่างไรก็ระวังกันด้วยนะครับเพราะถ้าพลาดไปแล้วอาจจะเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดได้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ